ต้องคิดมากเลยเพื่อนไม่รับไม่ดีสิรับอ๋อไปด้วยชมพู่ไปด้วยไปไหนอ่ะมาคุยกันไงมาคุยก็คุยคุตยรงนี่นดิี้อ่ะเอเนาี่คุยยอ่นะี่ดิคุยตรงนี้ไงเนี่ยตรงขังขยะทำไมตรงนี้ไงยังไม่ทำอะไรมายังไม่ทำอะไรมาไปทำงานมาทำงานอะไรเป็นเด็กเสิร์ฟมาชมพู่บอกมาสิว่าเขาทำงานอะไรอ๋อรู้ได้ไงก็ชมพู่บอกพี่ไงแฟนรู้ได้ไงเนี่ยอ้ามีคนบอกพี่แฟนเชื่อเขาเหรอใช่เอ้าเราไม่เชื่อเพราะผว่ามเขหราน่าเชื่อถึงเอ้าเราไม่เชื่อผมเหรอไม่อ่ะคุณโกหกโกหกนั่งไหนบอกว่าอยู่เมืองบนละไม่ก็ผมขับรถกลับมาแล้วไงเอ้าออกแล้วบอกทำงานใช้กัดตุ๊กตาหมีเหรอบอกม้าว่าทำงานแก๊งหลีบอกให้ถ่ายรูปก็ไม่ถ่ายไม่มีอะไรน่าเชื่อสักอย่างเอาตุ๊กตาหมีมาเปลี่ยนให้ไม่เอาแล้วเอาไปทิ้งเลยให้เองพูดแล้วนะให้พูดความจริงเอาไปทิ้งได้ไงให้เอาไปทิ้งได้ไงพูดความจริงกับม้าอ่ะให้คุยกันก่อนเลยแต่ม้าจะใส่เดียวครับไปทำงานมาครับทำงานอะไรเป็นเด็กเสิร์ฟครับงานแก๊งครับความจริงจริงไม่โกหกหรอกนะโกหกไม่โกหกไหมถ้าไม่พูดความจริงไม่ต้องมาคุยกันอีกให้เวลา5วิให้พูดความจริงพูดความจริงแล้วไง5 4เป็นคน2เหลืออีก1เป็นบางคนจริงไหมไม่จริงเป็นคอนเซปต์ของเดี๋ยวเป็นไรเพื่อนทำไมคอตกมานี่มา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 นี่มาเดี๋ยวผมเอาตีนลูกหัวให้อันนี้เพื่อนมานี่มาโอ้นะโอ้นะมาเพื่อนมาอย่าร้องนะอืมโอ้พูดจริงอ่ะจริงมีแฟนแล้วนายทำตัวแบบนี้เหรอเงินที่ให้ไปมันไม่พอหรอหรือว่ายังไงเป็นวันนี้วันนี้กิจกรรมงานแก๊งไงกิจกรรมแก๊งอ่ะมีหุ้นส่วนทำผับไงอิงฟังอิงเงียบไปเลยเงียบทำผับเนี่ยแล้วก็เป็นหุ้นส่วนกันหนูก็เลยไปไงแล้วตอนถามแล้วทำไมไม่พูดความจริงก็หนูเพิ่งมาอิงคิดว่าจะมีคนดีๆมาชอบอิงไหมถ้าอิงทำตัวแบบเนี้ยช่วยหน่อยเองนิสัยไม่ดีขนาดนี้เขายังชอบเองอ่ะไม่ช่วยกันไม่ช่วยเอ้าถ้ายังโกหกอยู่ว่ามันจะไม่ช่วยไม่โกหกไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยเอ้าไม่โกหกหรอกนะใกล้พูดความจริงแล้วไม่ใช่หรอพูดจริงความแล้วเงินก็ไม่มีคิดว่าผู้หญิงเขาจะมาชอบปะถามหน่อยดิมีปากฉลามแล้วเป็นไงแล้วยังไงปากฉลามนั้นแล้วมันยังไงอ่ะต่อสู้มันเอาไปแลกข้าวมันเอาไปแลกข้าวให้ผู้หญิงกินได้ปะเราไปต่อสู้ไงต่อสู้อ่ะแล้วไงอ่ะต่อสู้อะไรอ่ะต่อสู้ไงเอ้าเอ็งคิดว่าจะมีผู้หญิงแบบนี้จะมาชอบเองไหมถามหน่อยดิไอ้ดับแล้วขอให้เขามาเข้ามาหาเนี่ยแล้วพอเขาเข้ามาหาตัวเองทำอะไรอยู่ทำงานตัวสาวอยู่ไงไม่ทำงานได้เท่าไหร่ทำงานได้เท่าไหร่ถามว่าทำงานได้เท่าไหร่ได้100,000โอนให้ชมพู่ให้หมดเลย100,000ยังไม่ได้ตังค์เลยต้องไปเบิกก่อนต้องไปเบิกตังค์ก่อนเบิกตังค์กับใครเจ้าของร้านไงเองต้องโอนให้ชมพู่ให้หมดเลยนะ100,000นั่นน่ะถ้ายังไม่โอนยังจะโดนม้ากระทืบด้วย
อ้าวช่วยหน่อยพี่ชมพู่ไม่เอาหนูไม่เอามาถ้ากินแววๆเองจะเบิกตังค์ใช่ไหมเลขอะไรเลขอะไรเลข12ชมพู่ชมพู่เลขอะไรชมพู่เลขอะไรอย่าเพิ่งโอนไปเลข12นะคุณพู่เลขอะไรมาเอาไปเลยมาดับจะให้โอนเลขอะไรเลข12บอกเลข6บอกเลขชมพู่ไปเงินยังจะไม่มีเลี้ยงข้าวผู้หญิงเองก็ไปโอนได้เท่าไหร่หรอพี่100,000ได้100,000ถามพี่เขาไม่ได้ถามมิงอ๋อทำไมก็บอกไงเองฟังเองฟังได้เองฟังมันจะมีคนแบบที่มาชอบที่เป็นตัวเองจริงๆไหมปัญญาอ่อนขนาดเนี้ยถามหน่อยสิวันวันนึงทำอะไรอ่ะเราอ่ะเมื่อวานม้ายังซื้อข้าวให้กินอยู่เลยกินข้าวยังปล่อยให้แฟนอดตายอยู่เลยอ่ะเอนเนอร์จี้ดิ้งหมดแล้วมาม้าคอหน่อยเห็นปะพูดยังไม่ทันขาดคำอันนี้มันกวนตีนละเอนเนอร์จี้ดิ้งหมดแล้วขอหน่อยกระเป๋าเลข12ขอ9อันหน่อยไอ้ห้ายไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นน่ะหลังจากนี้ไปก็ไม่ต้องเอาอะไรจากม้าละถ้าทำตัวแบบเนี้ยตัวเองมีแฟนแล้วนะทำไมถึงทำตัวแบบนี้ช่วยหน่อยเงินยังไม่มีจะเลี้ยงสาวเลยอ่ะช่วยหน่อยยังต้องขอเงินม้าอยู่เลยวันนี้เอาไป50,000อ้าวช่วยกว่าฮะเอาของเงินม้าด้วยครับเอาไปซื้อกล่องใช่ซ่อมรถไงไปขับรถเป็นแสนรอบละแสนไม้ก็ช่วยดันให้ด้วยโอ้แล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าผู้หญิงเขาชอบเพราะอะไรอะดับถามหน่อยสิเป็นแฟนกันเนี่ยเนี่ยเงินก็ไม่มีจะให้เขาไม่มีจะเปย์เขาอะโถให้ขับรถเบิ้ลเบิ้ลกันไหมรถซื้อให้ป่ะครับเงียบไปเลยดับเงียบไปเลยเงียบรถสี่แปดนี่เขาซื้อให้ไหมไม่สี่แปดเราไม่ได้ซื้อให้อ๋อแต่พูดถึงเนี่ยคือมันมีแฟนแล้วเนี่ยมันไม่ควรที่จะทำตัวแบบนี้ไงไปเป็นเด็กเอ็นบาร์หัวอะไรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องใช่ครับผมบอกเขาแล้วครับว่าไม่ควรมันมีคนอยู่กับเองได้สักคนป้าดับพี่ก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมดับใช่ไหมผมบอกเขาแล้วว่าเอ้ยอย่าเลยดับใช่เหรอใช่ครับบอกแล้วเอ้ยเมียมันจะทำทำไมวะดับเลยว่าทำไมดับมาสมัครไปสมัครกับผู้จัดการนี่เพิ่งมารู้ที่หลังทำไงม้าทำงานมาโฮจริงด้วยเห็นไหมเป็นแล้วทำไมถึงโกหกอ่ะทำไมเขามาสมัครตอนแรกเขามาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟไม่ตอนแรกเขามาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วเด็กเสิร์ฟไปนี่แบบวันยังไม่มีให้เสิร์ฟเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปอยู่ๆจะแต่งตัวได้ไงไม่รู้ใช่เป็นไงสุดท้ายทำไมถึงแบบโทรไปไม่รับไม่ตอบข้อความไม่อะไรเออแทนที่จะบอกว่าทำอะไรอยู่แล้วชมพู่เขาก็มารอตั้งนานแล้วเมื่อวานอ่ะตัวเองเป็นคนขอให้เขาเข้ามาเองนะครับคิดถึงไหมพี่ชมพู่มันสายไปป้ามาถามคิดถึงอะไรตอนนี้ฮะเอาไม่กระโดดถีบก็บุญแค่ไหนไรดับนี่อ่ะเพื่อเป็นการถ่ายโทษเอาอ่ะเอาถ่ายให้ชมพู่ตัดสินใจเลยว่าจะคบกับมันต่อไหมเอาดับถ้าไม่มีชมพู่ก็ไม่มีใครคบมันแล้วแหละเงินยังจะไม่มีเปย์สาวเลยเป็นไรเพื่อนดามานี่มามานี่มาดามานี่มาเพื่อนมามาโอ้นะเราขอคุยกับลูกเราก่อนเราโอ้นะลูกเราก่อนมาให้เพื่อนผมอันเนี้ยคุณจะมาคุยอะไรอ่ะก็เป็นลูกเราไงเป็นลูกคุณแต่เป็นเพื่อนผมอะทำไมผมจะไม่มีสิทธิ์อะถูกปะแฟนกันเนี่ยแฟนกันเหรอเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรครับผมถามหน่อยได้ปะเขาเป็นลูกเราไงเขากำลังทำผิดอยู่เพราะว่าเขามีแฟนทำอะไรผิดครับทำอะไรผิดเขามีแฟนแล้วไงเขาไม่เอาเขาทำอะไรเขาต้องคิดถึงใจแฟนเขาด้วยสิเฮ้ยดาบเป็นไรเพื่อนนี่คือง้อเหรอใช่เพื่อนง้อนายไปทำอะไรผิดอ่ะเพื่อนเขาดำตัวไม่ดีอ่ะวานเห็นยังเป็นบอโซนด้วยกันอยู่เลยเมื่อวานเนี่ยระเบิดกุลาโตฟ้าความอ่อนโยนแล้วมันเมื่อวานเนี่ยครับอ๋อแล้วเขาทำอะไรผิดอ่ะครับพี่ไม่รู้เลยอันนี้เขามันเป็นบาร์โฮสครับหรอโหเออดีเพื่อนนายเป็นบาร์โฮสเหร
ใช่เพื่อนสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ว่าคนไม่พอไงเพื่อนอ๋อไม่ได้อ๋อไม่นี่พี่จะบอกอะไรให้นะน้องมิเกลมานี่เดี๋ยวพี่จะบอกคือเนี่ยจะบอกว่าเพื่อนพี่เนี่ยมันทำงานหาเงินให้แก๊งไงใช่ครับเข้าใจใช่ไหมนั่นก็ไปนั่นก็ทำงานไปเลยไม่มันคือตอนเนี้ยนั่งหลายอย่างให้ทำไม่ไม่ต้องทำงานทำแค่วันเดียวไงคือพี่จะบอกว่าเพื่อนพี่เนี่ยทำงานสิเพื่อนพี่มันติดหนี้ไงใช่คือมันเอาเงินไปลงทุนพวกแบบพวกเงาะป่าไอเนี่ยมันเอาเงินไปลงทุนเงาะป่าไอเนี่ยเงินมันแบกมือมันแตกอ่ะแล้วมันก็จะแบบว่าหาเงินแบบทางลัดไงเร็วๆอ่ะแล้วที่เอาไปนี่ไม่พอหรอครับนั่นแหละครับคือครึ่งมือมันแตกอ่ะมันต้องหาเงินประมาณ5ล้านอ่ะคือต้องมาใช้หนี้แก๊งไงมาติดหนี้แก๊งไงไม่เอาอีมึงอันนี้คือนายบอกเขาว่าบอกมาบอกคุณแม่เขาว่าอะไรว่าติดหนี้แก๊งเหรอฮาร์เจสครับเพื่อนใช่ป่ะถามไปถามเนี่ยเพื่อนไม่เอาความจริงไหมครับผมจะบอกให้คือติดพนันครับไอ้นี่ติดพนันครับเป็นผีพนันครับใช่หรอใช่ครับไม่จริงเฮ้ยนี่เฮ้ยแต่นายบอกผมว่าอย่าโกหกเดี๋ยววะเอ๊ะทำไมนายชอบโกหกอ่ะเพื่อนไปซื้อกล่องมาขับรถเนี่ยมีกล่อง10อันเนี่ยอ่ะกิฟต์ให้ดูอ่ะอันนี้คุณกำลังมาช่วยเนี่ยเอากล่องคืนมาด้วยเอากล่องคืนมาไม่ได้ผมไม่ได้ซ้ำมาผมเขาเรียกพูดความจริงครับแบบนี้คืนมาเนี่ยบอกแล้วว่าไปซื้อกล่องมากิฟต์ให้ดูไงซื้อกล่องมาเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องตัวนี้มันเกี่ยวอะไรไม่ได้เพื่อนไม่เอาน่ะซื้อกล่องมาหลายอันเลยขับรถเนี่ยบึ้นๆเนี่ยแล้วไงเอากล่องคืนมาก่อนเลข12ไม่เดี๋ยววันนี้ต้องคุยกันยาวอยู่แล้วอันนี้เคลียร์กับชมพู่ก่อนอันนี้ม้ายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะให้เคลียร์กับชมพู่ก่อนกล่องขับรถมาก่อนแล้วกิ๊บมาทำไมตั้งแต่ก็ให้ดูไงว่าไปซื้อกล่องมาตังค์อ่ะชมพู่แล้วไงชมพู่เอาหน้าน้องหนูอย่างนี้แหละมันพนันครับมันติดพนันอ่าดาเพื่อนคืนชมพู่แต่งานที่มันต้องทำอ่ะงานที่มันต้องทำมันต้องหาเงินทางรัฐไงใช่ครับใช่แล้วคนมันไม่พอด้วยใช่ครับไม่พอได้แล้วเพื่อนมึงเลิกเล่นได้แล้วพนันอ่ะเพื่อนคือเล่นได้แล้วดาเป็นมาโป๊กเกอร์ถามหน่อยสิดาถ้ายังไม่มีเงินนี่คิดว่าสาวจะมาชอบเองไหมแล้วไปตีเขาทำไมอ่ะมันดีหนุ่ยค่ะดาเป็นอย่างนี้เนี่ยอ้าวดาเนี่ยไอเด็กเวนดี้เฮ้ยมึงตีผู้หญิงเลยเหรอตบหลานนายอ่ะเพื่อนอ้าวโหกดเอาใช่ไหมเองจะเอาใช่ไหมดาหลานนายมิบอสใช้ความรุนแรงไม่ได้ทำเมื่อกี้อ่ะมันจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ชอบที่เองเป็นแบบเนี้ยปัญญาอ่อนแบบเนี้ยถามหน่อยสิเอากล่องมาก่อนเลข12อย่าขโมยเอาไปขับรถเนี่ยเอาแล้วไงอ่ะเขาอุตส่าห์เข้ามาหาครับแล้วดูตัวเองทำตัวครับคิดถึงนะไม่มาแล้วมาให้ชมพู่คิดเอาเองอ่ะจะเลิกกับเขาไหมอ่ะเลิกไหมล่ะนิสัยไม่ดีชมพู่เอาคืนเงินก็ไม่มีข้าวยังต้องซื้อให้กินอยู่เลยคุณแม่ดาครับคือดาว่าครับสาวชอบเยอะมากเลยครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับแล้วยังไงครับแล้วยังไงแต่ว่าเขามีแฟนแล้วไงใช่ผมเขาก็ต้องอยู่กับแฟนเขาไหมอ่ะใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ได้แบบรักเดียวไงครับเงินก็ไม่ควรที่จะคบต่อนะคบซ้อนเหรอคนเจ้าชู้มีเจ้าชู้เหรอดับเจ้าชู้ไหมผมไม่รู้นะครับแต่ว่าที่ผับอะครับเด็กเอ็นรู้จักดับทุกคนนะครับแปลว่าทำแบบนี้ตลอดเลยเหรอไม่ใช่ครั้งแรกมาน่าจะหลายครั้งแล้วตามึงเลิกเล่นพนันยังเนี่ยเพื่อนมึงเอามึงตอบกูตรงๆเลยเฮียเราเป็นเพื่อนกันอ่ะเราต้องคุยกันนะเว้ยเรื่องเนี้ยหนูตัดสินใจเลยชมพู่ว่าหนูจะคุยกับเขาต่อหนูรับไม่ได้ครับ
ับโอ้เพื่อนดับเลิกเล่นพนันหรือยังเนี่ยตอนนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเล่นพนันหรอกคุณตอนนี้ตอนนี้เขามีแฟนแล้วแต่ว่าเขาไปเป็นบาร์โฮสไงเป็นบาร์โฮสมันเป็นงานไงคุณก็ต้องเข้าใจมันเป็นงานเอากล่องเป็นงานแต่ว่าเขามีแฟนแล้วไงเลข12เนี่ยเอ้ามันเป็นอะไรกับกล่องบ้านไม่ดับครับพี่กล่องขับรถไงไม่งั้นน่ะเองหยุดพูดไปเลยถ้าเองไม่มีอะไรจะพูดเองหยุดพูดไปเด็กเด็กต้องโดนอีกยาวอ่ะไม่มีอันนี้แค่พูดได้อันนี้แค่พูดได้คิดนะมันมีคนมันจะมีใครมาชอบอ่ะทำตัวแบบเนี้ยเอาไหมอันเนี้ยนี่เขาอุตส่าห์มาชอบตัวเองแล้วดูตัวเองทำถ้าพาเขามาเปิดตัวขนาดนี้แล้วควรจริงจังกับเขานะมาบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าจริงจังกับใครให้พามาหางั้นแสดงว่าคนนี้จริงจังแต่ทำไมถึงทำแบบนี้อ่ะแล้วคิดว่าเขาจะเสียใจไหมเขาอุตส่าห์เข้ามาหาเนี่ยมารอเราเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยแต่ตัวเองเป็นวัวสาวเนี่ยมันใช่เรื่องไหมล่ะนะเพื่อนเข้ามาดูห้องเดียวอ่ะทักไปเขาก็ไม่ค่อยจะตอบเขาโทรหาเป็นสิบสายก็ไม่รับสายอ่ะรับสายที่จะมาหากันแล้วก็ทิ้งให้อยู่ตรงนั้นอ่ะไม่แฟนคนถ้าทำงานอ่ะมันก็ยังพอเข้าใจได้นะแต่ถ้าแฟนมาแล้วควรหยุดทุกอย่างอ่ะเรามาหาแฟนตามนะก็บอกไปดิว่าตอนนั้นนายติดงานอยู่ไงเพื่อนเข้าไปใช่นายผูกโบอยู่ตอนนั้นอ่ะเออใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเออผูกโบอยู่ตอนนั้นอ่ะอยู่ในนั้นอ่ะเอองั้นก็ปล่อยเขาไปเถอะถ้าอย่างนั้นงั้นก็ปล่อยชมพู่ไปเถอะไม่ต้องไปง้อเขาหรอกให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าอ้าวอะง้อไม่เอาอ่ะสรุปใครทำไม่เห็นจะคิดเนาะง้ออะเอาไหมไม่เอาผมมีเรื่องอีกเรื่องนึงครับจะบอกคุณแม่ของดาวครับคือดาบมันชอบพูดครับเป็นคำติดปากครับว่าอะไรครับผมไม่ดีแต่ชีดันชอบครับมันชอบพูดแบบนี้หรอใช่แปลว่าอะไรครับคืออะไรนะคืออะไรลูกค้าโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้ขอจองตัวนะเหมาแปลว่าอะไรอ่ะดาบฮะคืออะไรพอดีพี่จูเขาจะจองตัวดาบเลยเหรอโอ้โหดีวันนี้นายเทคแคร์ลูกค้าดีจัดแล้วเพื่อนเย็นหรอชวนเขาเลี้ยงไก่ทั้งคืนโอ้โหดาวยังไงอ่ะให้เก็บไว้ก็ได้ถึงจะไม่หายตัวแล้วก็มีนายคืนไปเลยนะโอ้ดาวเพื่อนเก็บไว้เลยถ้าไม่รับคำขอโทษอ่ะเอาใส่กระเป๋าให้แล้วเอาคืนไปเลยเอาไปสิไม่เอาหรอกไม่เอาแล้วเราทิ้งนะทิ้งไปเลยก็ได้เราทิ้งนอนทำไม่ยอมคิดทิ้งไปเลยใช่ตอนทำแบบไม่ยอมคิดก่อนทำด่าเพื่อนง้อดิเพื่อนแล้วพอทำไปแล้วเราก็มาขอโทษอ่ะเขาทิ้งหมี่แล้วเพื่อนเอาให้เมื่อวานอ่ะ
เขาทิ้งแล้วเพื่อนดับเพื่อนนอนดิเพื่อนดับเขาทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนผมเลยเพื่อนตรงนี้นายเลิกเล่นพนันให้เขาได้ไหมล่ะเพื่อนนายเลิกเล่นพนันนายเป็นเลิกเป็นบาโฮได้ไหมล่ะเพื่อนชมพู่สบายใจไหมถ้าไม่สบายใจบอกมานะเดี๋ยวมาจะพาออกไปจากตรงนี้ได้ไหมดับนายตอบดิเพื่อนไม่เจอถามดิที่มันชอบพูดว่าผมไม่ดีแต่ชีดันชอบอะคืออะไรวะที่นายชอบพูดอะผมไม่ดีแต่ชีดันชอบอะนายคืออะไรอะดาเพื่อนครับเพื่อนมันคืออะไรเพื่อนมันคืออะไรคืออะไรวะคำคมเพื่อนดาลูกค้าบอกว่าขอเหลือกางเกงตัวเดียวเหมือนเดิมนะพวกเนี้ยโอ้โหอันนี้พวกคุณจะมาช่วยเพื่อนหรือว่าจะมาช่วยซ้ำอะอ๋อคืออะไรโอ้ยเดี๋ยวใส่กระเป๋าไว้ให้นะเราไม่เอาแล้วคืนไปเฮ้ยอย่าเครียดว่ะใส่กระเป๋าไว้ให้แล้วนะดูบุหรี่ก็ชิวเว้ยดูบุหรี่แป๊บไม่อยากเครียดอ่ะก็ไปทิ้งก็ได้ดูบุหรี่หน่อยเดี๋ยวว่ากูโอเคไหมเดี๋ยวเอาไปทิ้งดูบุหรี่บ้านนี่ก็กูดามานี่มาไม่รับคำขอโทษแล้วใช่ไหมดามานี่มาเดี๋ยวดาเพื่อนพอแล้วชมพู่จะเอายังไงกระดับเขายังไม่รู้สึกผิดเลยครับก็ใช่ไงรู้สึกผิดแล้วนี่ไงเอาไม่จริงอ่ะเราจะคบกับคนแบบนี้จริงๆหรอตุ๊กตาหนูไม่ดับดับมานี่มาเพื่อนชอบครับขอตกอีกแล้วหนูไม่ชอบคนแบบนี้อ่ะไม่หนูคือหนูให้โอกาสแฟนพี่ได้ไหมครับถึงมันจะเฮี้ยก็แบบอยากให้โอกาสอะครับเป็นไงคือพี่ไม่เถียงว่ามันเฮี้ยครับเป็นไงแต่หนูไม่ชอบคนเฮี้ยครับเขาจะเฮี้ยก็ปล่อยเขาเฮี้ยไปแต่เอาหนูเข้าไปในชีวิตเขาแค่นั้นพอสัญญาว่าเรื่องไม่ดีตัวผมจะลดนะไม่เอาลดเอาเลยเอาดอกไม้กุหลาบไหมไม่เอาเอาอะไรอ่ะเอาเป็นแบบไม่ทำอีกไม่ทำอีกอะไม่ทำอีกโอเคไหมสัญญาสัญญาสัญญาเลยอ่ะเอามานี่มาเพื่อนอ่ะสัญญาละอ่ะโอเคไหมเอาตุ๊กตารู้ได้ไงว่าพูดจริงหรือไม่จริงตุ๊กตามีใส่เปล่าละดาบดาบเอางี้เพื่อนตัวใหม่ฟังผมนะไม่ตัวใหม่ดาบนายไอ้กุหลาบที่นายถือมาให้ผมเคี้ยวได้ไหมเพื่อนผมเคี้ยวให้นายก็ได้เพื่อนกุหลาบเดี๋ยวเขาไม่เอาเพื่อนเดี๋ยวไปให้นายเคี้ยวแล้วกันนะป้าเพื่อนเป็นแฟนนังเนี่ยขอโทษแล้วไงไม่ทำแล้วไงไม่จริงใจอ่ะจริงใจดาเพื่อนกุหลาบที่นายให้เขาอ่ะนายให้ไปกี่คนแล้วเพื่อนโหไม่อันนี้คุณจะช่วยเพื่อนคุณจริงๆใช่ไหมคุยตั้งนานรับงานก็ไม่บอกดาเลยช่วยครับช่วย
ถึงว่าเพื่อนผมมาชอบช่วยตัวเองนะครับมาช่วยตัวเองในอาการอินโทรเวิร์ตอะไรเงี้ยจากที่เขาไม่ค่อยเข้าหาคนอ่ะตอนนี้แบบเข้าหาคนเก่งแล้วอันนี้ผมพูดไม่จบมาอย่าคิดไปเองคือเขาเพิ่งหายจากโรคอินโทรเวิร์ตครับตรงเนี้ยไม่ต้องพูดอะไรแล้วให้เขาเคลียร์กัน2คนดีกว่าไม่งั้นเรื่องมันจะไปกันใหญ่อ่ะให้เขาตัดสินใจกันเองอ่ะว่าเขาจะดีกันหรือไม่ดีกันใช่ครับคุณจี้เนี่ยเขาล่าสุดนะครับเป็นนี่เนี่ยครับไฮเปอร์เวิร์ตแบบคนนี้จากอินโทรเวิร์ตอ่ะเป็นไฮเปอร์เวิร์ตแล้วพี่ดาบอ่ะโหใหญ่หล่อเอากล่องเตียวุฒยังเอ้ยกล่องซ่อมรถอ่ะขอหน่อยเอากล่องอ่ะเอากล่องคืนมากระเป๋า12ไปเคลียร์ปัญหาที่มันอยู่ตรงหน้าก่อนไหมมาห่วงอะไรกับอีแค่กล่องซ่อมเนี่ยแล้วก็เอาฟาดหน้าให้เลนิดับอ้าวช่วยหน่อยพี่แฟนช่วยหน่อยกี่โมงเพื่อนดับกี่โมงเอาหายยังเนี่ยสนุกไหมวันนี้อ่ะเอาที่ไม่ทำงานอ่ะสนุกหรือเปล่าพี่สนุกอามเนี่ยต่อสิมันหนุกไหมโดนเล่นงานละไม่ต่อละไม่หนุกแล้วไม่หนุกละแล้วไม่ทำไมครับไปทำไมถ้าไม่สนุกดีกันแล้วดีกันทำไมไม่ตอบต่อเข้าไปเพื่อนดับดีกันไหมงั้นอ่ะไม่คุยด้วยแล้วพูดไม่รู้เรื่องทำไมถ้าไม่อยากอยู่ตรงนี้บอกมานะเดี๋ยวมาพาออกไปชมพู่หนูถามอย่างนึงเขาก็ตอบอย่างนึงมันปัญญาอ่อนไงดับอ่ะเอ้าคืออะไรโหดับหนูชอบคนแบบนี้หนูชอบคนแบบนี้จริงๆหรอลองถามใจตัวเองดูคนจีจี้ครับเข้าใจอินโทรเวิร์ตบอยนะครับคนก็เป็นอย่างนี้แหละอินโทรเวิร์ตบอยคนนี้เพื่อนน้ำเนี่ยขอตกอีกแล้วเพื่อนมานี่มาเดี๋ยวผมตีลูกหัวให้เพื่อนดียังเนี่ยดีกันเนี่ยเราคุยกับเองก็ไม่ตอบเราให้เราไปดีด้วยทำไมอ่ะก็ดีไงดีกันไหมก็ดีอย่างเดียวเลยดีกันเนี่ยก็ตอบเราสินี่ไม่เอาอ่ะไม่ดีแล้วเอาไม่ดีแล้วได้ยังไงดีแล้วเอาไม่มีใครตอบเลยดียังเนี่ยไม่ได้ยินหรอกเราไม่ดีแล้วไงเอ้าทำไมไม่ชอบทำไมอ่ะพี่ทำตัวแบบนี้ไอ้รับมาถามคำหนึ่งแล้วสมมติว่าถ้าชมพู่เขาไปทำงานเป็นเด็กเอ็นบ้างอ่ะเองจะโอเคไหมก็ไม่ทำไงขอโทษแล้วไงเนี่ยถามเนี่ยตอบคำถามสิถ้าชมพู่เขาเป็นเด็กเอ็นบ้างเองจะโอเคไหม
นี่แกล้งเบาเหรออยากโดนบ้องหูแม่ดับถามไปได้ยินไหมครับว่าอะไรถ้าชมพู่เขาไปเป็นเด็กเอ็นบ้างอ่ะเองรู้สึกยังไงเองจะรู้สึกดีไหมครับครับอะไรรู้สึกดีหรอไม่เอ๊ะเป็นตอบตรงคำถามนะครับก็กล้องขอโทษแล้วไงแล้วความรู้สึกที่เสียไปอ่ะมันจะเอากลับขึ้นมายังไงอ่ะขอโทษแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก่อนจะทำอะไรทำไมถึงไม่คิดก่อนล่ะหายไหมหายโกรธไหมนี่ไงมาถามอยู่นี่ไงความรู้สึกที่เสียไปอ่ะมันจะเอากลับขึ้นมายังไงเอาจากไหนอ่ะฮัลโหลพี่สมภูหายโกรธยังเนี่ยมันควรหายโกรธไหมอ่ะควรหายเขาเงียบขนาดเนี้ยมันเองมีเหตุผลไหมที่แบบจะต้องให้เขาหายโกรธอ่ะมีเหตุผลไหมนี่ใส่เสื้อเหมือนกันด้วยเป็นแฟนกันเห็นไหมแล้วไงต่ออ่ะเป็นแฟนกันแล้วทำกันแบบนี้หรอขอโทษแล้วไงงอละงอแค่ใส่เสื้อเองไม่อยากใส่เดี๋ยวพาไปเปลี่ยนไหมล่ะถ้างั้นน่ะถ้าไม่อยากใส่แล้วน่ะหาเรื่องไม่ได้หาเรื่องไปไหมดามนายก็มอบไปเลยเพื่อนครับมอบไปเลยเพื่อนไม่ต้องเถียงดีกว่าเชื่อผมดิใช่ไม่เถียงละขอโทษนะหมอบไปเลยเพื่อนหมอบเหมือนที่นายหมอบดีมนายที่นายหมอบดีมยูเทิร์นนะเพื่อนดันโลอันนี้คุณจะช่วยเพื่อนจริงๆใช่ไหมช่วยครับช่วยอันนี้คือช่วยเหรออย่างมันต้องใช้เวลาดับจะไปบังคับให้เขารู้สึกดีตอนนี้มันก็ไม่ใช่จะให้เขาหายโกรธเลยมันก็ไม่ได้ต่อไปทำอะไรอ่ะให้คิดก่อนทำไม่ใช่มาคิดได้ทีหลัง
เอาล่ะเพื่อนดับเห็นเว้ยเอ็นดาเพื่อนไม่เอาหน้าไม่ก้มหัวเดี๋ยวเพื่อนน้ำลายนายไหลแล้วนะปากนายมันแผลบเลยเพื่อนนายโกรธยังเนี่ยไม่ได้โกรธดีกันยังเนี่ยไม่ดีชอบว่ะตายแม่งผมชอบตอนนายเต้นอาโกโก้อะโคเฟียวอะไม่ดีหรอแล้วจะทำไงอะดีกันแล้วถามว่ายังไม่ตอบเลยถามว่าอะไรที่ถามไงพูดอีกอย่างหรือว่าตอบอีกอย่างตอบถามมาแล้วเขาตกมันทำไงนะอยากลองทำบ้างวะถามว่าสนุกไหมไม่รู้ไม่สนุกหึไม่สนุกครับแล้วไปทำทำไมอ่ะเป็นงานแก๊งไงงานแก๊งอะไรคนอื่นเขายังไม่ทำเลยอะไรครับทำอะไรครับคนทำอยู่3ใครทำ4คนเดี๋ยวผมโทรไม้กับปฏิพัทธ์เขาบังคับเหรอใช่ขอโทษได้ไหมเราไม่ได้ใจใครบังคับนี่เราแค่เป็นอินโทรเองพี่ๆบังคับน้ำเหรอครับบังคับดับให้ทำเหรอครับครับอะไรนะครับพี่บังคับให้ดับทำงานนี้เหรอครับอ๋อคือผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าพี่ไม่ได้บังคับครับแล้วใครบังคับไม่แน่ใจครับน่าจะมันเป็นงานไงต้องทำอ่ะแบบว่าต้องทำอ่ะแล้วแบบว่ารักเพื่อนอ่ะก็เลยทำใช่ดับมันซื่อครับดาวเคยโดนอะไรนะครับโดนแบบว่ารถจับเด็กอ่ะหนูรู้จักรถตู้จับเด็กไหมรู้จักครับใช่ครับดาวเคยโดนหลอกด้วยเขาบอกว่าจะพาดาวไปออกรายการชุมทางเสียงทองครับดาวก็เชื่อครับโดนหลอกง่ายหรอครับนี่ครับอินโทรดเขาหลอกไปทั่วดิหรือว่าไม่หลอกเขาไม่หลอกครับไม่หลอกงอได้ไหมเนี่ยเอ้าแล้วเรายังไงก็งอไงนะเพื่อนดับโอเคแล้วจะไปทำอีกไหมไม่ทำแล้วแล้วถ้าเห็นทำอ่ะไม่เห็นหรอกนะก็คือทำให้ไม่เห็นไม่ทำไงไม่ทำแล้วไม่ทำอะไรพูดสิไม่เป็นเด็กเสิร์ฟแล้วไม่เป็นผับแล้วไม่อะไรอ่ะจะเป็นบาร์โฮสต์มาไม่ใช่หรอไม่เป็นไงไม่เป็นบาร์โฮสต์แล้วพูดใหม่ไม่เป็นแล้วไม่เป็นอะไรพูดให้หมดบาร์โฮสต์เด็กเสิร์ฟเป็นผับไม่เป็นแล้วอ่ะไม่เป็นบาร์โฮสต์แต่เป็นเด็กเอ็นนะเพื่อนอ่าดาเพื่อนเจ๋
นี่อ่ะแม่งผมไม่ดีเลยชีเลยชอบเอาไปเอาจริงผมไม่อยากเล่าวีรกรรมดับตอนเมานะคือผมเล่าไปนี่แย่เลยนะครับไหนลองเล่าหน่อยสิครับจะดีหรอน้องสาวพี่กลัวเราไม่โอเคนะมันจะดีหรอครับครับมันเป็นเรื่องไม่ค่อยดีนะครับมันแบบว่าแบบหนูถ้าหนูอยากฟังพี่ก็เล่าได้แหละแต่ว่าพี่ก็ไม่อยากเล่านะหนูอยากฟังคือตอนดับเมาครับเอางี้คือหนูอยากฟังแน่ใจนะครับว่าจะฟังเรื่องนี้หนูอยากฟังมันโอเคครับก็เวลาดาบเมาครับดาบชอบไม่มีสติครับเวลาดาบไปผับแล้วแบบไปพวกเจ็ตพวกฮาร์ดอะไรเงี้ยครับดาบจะไม่ค่อยมีสติใช่แล้วเวลาแบบพอแบบว่าผับปิดใช่ไหมก็จะไปแบบไปเข้าน้ำไปฉี่อะไรเงี้ยครับระดับครับก็ชอบแบบว่าท้าวัดครับ คือดับครับเขาเอาตะขาบครับใส่ถุงก๊อบแก๊บมา หนูเข้าใจไหมคือใช่คือดับว่าเอาตะขาบอะใส่ถุงก๊อบแก๊บมาทุกครั้งที่เที่ยวผับแล้วเวลาเมามากๆครับชอบวัดท้าวัดแล้วดับชอบเอาตะขาบครับคือดับอ่ะเขาหนูอยากรู้ใช่ไหมก็คือดาบอ่ะชอบพกตะขาบใส่ถุงก๊อบแก๊บใช่แล้วเวลาเมาอ่ะดาบชอบท้าวัดอะไรพี่ไม่ขอพูดนะครับแต่ว่าเวลาถึงเวลาวัดอ่ะครับดาบเขาชอบเอาตะขาบครับมากัดให้มันบวมอ่ะแล้วก็ท้าวัดพี่ขอโทษครับอันนี้คือเวลาเมาชอบทำครับหนูลองให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมดูครับคุณน้องมิเกลฮะอันที่บอสพี่พูดไปเมื่อกี้คืออ๋อชื่อสมภูไม่ใช่คนเนี้ยเที่ยวผับกับฮาร์ดกับพี่ใช่ไหมสองคนแล้วก็ดาร์ฟสามคนน่ะนั่นแหละเขาชอบท้าพี่วัดไงแล้วก็ตัวช่วยของดาร์ฟคือตะขาบโหใครจะไหวกันนานนะเพื่อน แต่ก็โพสตะขาบอีกเนาะดาร์ฟไม่ตะขาบบวมร้อยจัดอ่ะเพื เพื่อนพอได้แล้วมันก็ใช้ตะขาบวัดผมอยู่เนาะเพื่อนสู้ผมไม่ได้นะก็ใช้ตะขาบตัวช่วยเนาะหายยังสลบเนี่ยหายยังนี่ก็กอดเขาไปสิอะไรนะหายยังหายอะไรหายโกรธยังก็ไม่โกรธแค่ไม่ชอบเ
เป็นไงบ้างดาวโอเคขึ้นไหมเพื่อนครับเพื่อนหายบวมยังหน้าแม่งหล่อทำไมหน้าหล่อจังวะไม่เท่านายเพื่อนอุ้ยหน้านายเหมือนสุสุโอสุโอนิคุโตะโมโมโมเดระฮะฮารันโมเดระฮารันผมอ่ะเยี่ยมามากึ่งอ่ะมากึ่งได้ไหมอ่ะชมพู่นายรู้จักอันนี้อ่ะไอ้ปังโจ้อ่ะที่เหลือพวกไอ้โฟลิโชอ่ะพวกไอ้นี่อ่ะอัมฮยองอ่ะอัมฮยองอ่ะเหี้ยแล้วไอ้นี่อ่ะเพื่อนนายไอ้จึกจึกมายังจะเอามันอยู่อีกเหรอไอ้ดับเนี่ยถามจริงมันมีอะไรดีอ่ะลองตอบมาสักข้อสิเมื่อวานมันยังปล่อยให้หนูอดข้าวตายอยู่เลยนะใช่เหรอโอ้โหเกินไปเปล่าเพื่อนผมแล้วเขาลืมกินแล้วข้าวหลามหนองบนนายอ่ะที่นายชอบกินอ่ะไม่แบ่งให้น้องผมกินหรอแบ่งสาวผมเลยด้วยเขาลืมกินเพื่อนก็ลองคิดดูดีๆเล่นรถไฟไงเขาลืมกินหนังสือเล่มเดิมมันก็จบแบบเดิมอ่ะชมพู่ก็คิดเอาเองวันเกิดเธอ13เดือนสองหนังสือเล่มเดิมจบแบบเดิมไงเย้หล่ออ้าวเรื่องเพราะเราชอบเขามากๆใช่ไหมแต่ผมชอบสโลแกนนายเพื่อนดับผมไม่ดีแต่ชีดันชอบเฮียโคตรเท่อะทำได้ไงวะคืออะไรเพื่อนคืออะไรมี energy ดิ่งมาครับพี่จวนเล็กไหม12ครับ12มาแล้วแต่ชมพู่อ่ะถ้าให้ก็ให้เลยแต่รับมันจะโดนมาลื้อแน่นอนวันเกิดเธอ13เดือน2จำขึ้นใจงอม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 ร้องเพลงให้ฟังด้วยยิ่งหล่อร้องเพลงในนี้ดิไก่ตาฟางอ่ะเนี่ยชอบร้องร้องเพลงให้เขาฟังเดี๋ยวดาวมีไว้เบิ่งอ่ะเนี่ยชอบร้องชอบร้องเพลงไก่ตาฟางเออร้องเพื่อนไก่ตาฟางร้องเพื่อนนายยืนทำอะไรเนี่ยโอ้ยแอบทำน้องสาวบอสเสียใจอีกเนาะตะขาบเฮ้ยดาวอย่าลืมนะวันนี้ต้องตื่นไปละไปเนี่ยนะเอาไก่ไปล้างอาบน้ำนะเพื่อนไก่ไก่ไก่แจ้นายอ่ะเพลงเย็นหล่อนายแม่งเลี้ยงไก่ชนโหดที่สุดแล้วในโฮปอ่ะที่นายชอบพูดกับไก่อ่ะผมเห็นนายคุยกับไก่ทุกเช้าเลยนะบอกว่าทนหน่อยต่อยใช้นี่อ่ะเย้ได้นายบอกไก่ไก่ชนไม่เลือกที่เกิดเย้ yeah. คืออะไร แต่ว่าเราไม่ห้ามทำแบบนี้นะพวกเขาสิครับไม่ทำครับเดี๋ยวมิเกลเดี๋ยวบอกฝากบอกเรื่องนั้นด้วยครับเวลาเที่ยวผับอะเรื่องเอาตะขาบไปได้หรอพี่สู้ไม่ไหวหรอกชื่อสมพู่หรือชื่อมิเกลเนี่ยใช่อันนี้มันเป็นเหมือนเป็นแบบพฤติกรรมคนอื่นเรียกมิเกลเนี่ยเอาพี่เจนเรียกคนเดียวนี่เรามีแต่พี่เจนเรียกอะไรนะเดี๋ยวพี่เจนเรียกคนเดียวแสดงว่าคุณโกหกหรอเนี่ยไม่ใช่แล้วชื่อชมพู่นี่แต่คนเรียกไม่ได้เรียกชมพู่เลยเห็นไหมเยอะไหนมีแต่พี่เจสซี่คนเดียวสองคนคุณอะไรคนเดียวคนอื่นเขาก็เรียกชมพู่หมดน่ะคนโกหกเหรอเนี่ย
ไม่ได้ลงครับอย่ามาเปลี่ยนเรื่องสิผมไม่ได้เปลี่ยนเรื่องใช่ครับได้เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องโหครับเรื่องไปทำอะไรมาไม่เห็นพูดคนหนึ่งพูดทั้งนั้นพี่ยอมรับผิดชอบโกหกก็ผิดไงก็ผิดไงก็ไม่ห้ามโกหกอีกไม่โกหกครับแม้แต่เรื่องเดียวโอเคไหมอยู่ไหนก็ให้บอกบอกให้ถ่ายรูปให้ก็ถ่ายมาโอเคโอเคครับโอเคพูดแล้วนะทำด้วยถ้าหายก่อนหรือยังไม่ได้ก่อนไงไม่ได้ก่อนแต่ครั้งต่อไปเราไม่ให้โอกาสแล้วนะมันไม่มีครั้งต่อไปหรอกนะให้มึงจริงเฮ้ยแอดออกมาแล้วนี่ว่าแอดออกมาแล้วแอดแอดออกเวลาต้องไปเล่นแอดออกแล้วชมพู่ไอ้ฮาร์ดไปเล่นแอดออกเพื่อนหน่อยฮะต้องไปเปลี่ยนชุดแอดออกด้วยแล้วพี่ดูแอดออกอะไรครับนี่มาเปลี่ยนชุดไอ้ดาฮะไอ้เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดขึ้นมาด้วยก็ได้ครับน้องขึ้นมาใช่ครับจะเคลียร์ไหมเคลียร์บนรถก็ได้นี่ไงขึ้นมาแล้วเขาจะมาแอดออกกันนะคะก็เดี๋ยวมาส่งนี่มากับมาไม่ไปเล่นแอดออกเลยดับไปเล่นแอดออกขึ้นมาเฮ้ยเอาตะขาบลงจากรถยังเนี่ยคืออะไรเพื่อนคืออะไรนะเพื่อนOh.